ครับครับคุณเคนครับคุณเคนนะวันนี้คุณเคนมาทำอะไรมาลงขายของชิ้นแรกครับลงขายของชิ้นแรกนะฮะไม่อยากลงเองใช่ไหมใช่ครับผมนัดผมเบี้ยวเนี่ยเบี้ยวไปชั่วโมงครึ่งอ่ะจริงๆแล้วการลง eBay มันก็ไม่ได้ยากใช่ไหมฮะครับใช่จริงๆแต่เราแค่อยากรู้ว่าต้องคลิกอะไรบ้างใช่ใช่ป่ะเทคนิคการลากรูปมาเป็นไงยากไหมไม่ยากครับง่ายไหมง่ายง่ายจนแบบเป็นไงง่ายก็คือแค่เตรียมรูปมาก็เตรียมรูปมาโอเคจบก็ตอนนี้ก็คิดว่ากลับไปลงได้แล้วแต่ว่าจริงๆแล้วลงมันไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือมันต้องขายได้ถูกป่ะครับใช่ขอคุยหน่อยเรื่องการวิเคราะห์สินค้าสำคัญไหมการวิเคราะห์สินค้าสำคัญครับคือที่ผมอยากสามารถพูดเรียนไปแล้วระดับหนึ่งแล้วคุณก็ได้กลับไปทวนละใช่ป่ะที่นี่ผมมีของให้ป่ะมีของมีสินค้าให้คุณเคนแม่มาเรียนกับผมเนี่ยมีเหมือนแบบเฮ้ยขายไอ้นี่ขายนี่มีไหมมีบอกไหมผมมีบอกไหมมีอะไรอ่ะอ๋อไม่มีบอกครับให้หาเองให้หาเองใช่ไหมก่อนมาเรียนเนี่ยคุณเคนก็ต้องบอกแหละว่าไม่รู้จะขายอะไรครับใช่กลับไปฝึกประมาณกี่อาทิตย์ละก็ดูแค่บ้างที่ดูของครับถ้าเกิดหลังจากเรียนไปก็ดูบ้างไม่ดูบ้างเจอสินค้าไทยที่ขายได้บนeBay ยังเจอเยอะครับเจอเยอะนะฮะตอนนี้หาของเป็นยังหาเป็นแล้วครับนะแต่ต้นทุนของคุณเมื่อกี้ที่คุยกับผมยังแพงอยู่นะครับใช่การเป็นพ่อค้าเราต้องหาต้นทุนที่เป็นยังไงถูกที่สุดมันถึงจะได้กำไรถูกป่ะถามหน่อยไอหลักสูตรวิเคราะห์เลยดีกว่าหลักสูตรวิเคราะห์ที่ผมบอกว่าไม่ต้องใช้สมองอะไรเลยนั่งดูของไปเรื่อยอ่ะมันจริงป่ะจริงครับแล้วที่ผมบอกกล้าการันตีคืนเงินถ้าเกิดคุณไม่มีประโยคในหัวว่าไอ้นี่มันขายได้ด้วยเหรอวะตอนที่ใช้ดูของมันมีประโยคนี้ในหัวไหมมีก็คือก่อนเรียนคือไม่มีของแต่พอเรียนไอ้ตัววิเคราะห์หาของไปแล้วอ่ะที่ผมการันตีคืนเงินเนี่ยคุณเจอของหลายๆชิ้นโดยที่ต้องไม่ใช้ความคิดไหมใช่แล้วก็มีประโยคอยู่ว่าเฮ้ยไอ้นี่มีคนเอามาขายได้ด้วยเหรอมีไหมก็ได้รู้หลายอย่างรู้แล้วมันใกล้ตัวคุณมากแค่ไหนก็ทั่วไปแล้วของทั่วไปแบบเดินผ่านมีไหมมีเยอะไหมมีเยอะแล้วกำไรอ่ะหรือไม่กำไรก็ถ้าขายก็น่าจะกำไรนะครับถ้าขายใช่ไหมถ้าเรามาเขียนคำประเด็นก็คือว่าเมื่อก่อนน่ะคือคุณก็ไม่รู้จะขายอะไรแต่นาทีนี้คุณสามารถไปเดินตลาดแล้วหาของขายเองเป็นปะเป็นคิดว่าเป็นครับแต่คือก็ต้องทุนหน่อยซื้อของของขายมันก็ต้องซื้อบ้างแต่บางร้านถ้าคุยได้ก็ไม่ต้องซื้อได้ปะครับได้นะฮะก็เก่งๆกันไปนะก็ไม่มีอะไรคลิปนี้อยากรู้เพราะว่าอย่างน้อยมาเรียนไปก็เริ่มมีไอเดียแล้วแต่ว่าวันนี้มาแค่เรื่องลงของครับขอบคุณครับฮะจะพูดอะไรเมื่อกี้พูดอะไรอ๋อถ้าคือจริงไอคอร์สเส้นผมก็คือมันอาจจะช่วยเรื่องการหาคีย์เวิร์ดได้ด้วยครับยังไงยังไงใช่เทเลพีก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ไอมันผสมกันใช่เทเลพีมันให้ฟรีนี่ให้ใช้ฟรีได้ใช้บ้างป่ะใช่ครับแล้วมันช่วยอะไรได้บ้างเทเลพีเทเลพีก็คือเป็นช่วยวันเวลาวันที่ขายได้กับเวลาก็สำคัญใช่คือเทเลพีมันประมวลผลให้เราคือถ้าไอเส้นผมคือมันเอาแค่ของไทยอย่างเงี้ยเราจะได้รู้คีย์เวิร์ดเพราะจริงๆมันไม่จำเป็นว่าจะเป็นของไทยจริงๆนะแต่ว่าคือถ้าเป็นของไทยเราก็หาได้ใช่ไหมถ้าเราบอกเอาเป็นของอังกฤษเป็นของอเมริกามันก็ทำได้ไหมได้แต่ประเด็นคือแล้วกูจะไปหาที่ไหน จริงอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราเลือกเป็นของไทยทุกชิ้นที่ออกทั้งหมดทุกหมวดหมู่ทุกวันทุกเวลามันก็ต้องเจอของใกล้ตัวเราบ้างไหมเจอโดยที่เราไม่ต้องคิดถึงมันมาก่อนแต่เราก็เจอมันได้ป่ะใช่แค่นั้นแหละขอบคุณครับ